หลังจากที่แชร์ไอเดียกันละหมายถึงว่าผมทําอะไรพี่เขาทําอะไรหลังจากนั้นก็พี่เขาก็จะขึ้นแบบมาก่อนนะครับแล้วก็มาถามความเห็นรู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างโดยมีคีย์เวิร์ดคอนเซปต์อยู่พี่แมทก็ส่งมาให้ผมก็ลองช่วยพี่เขาคิดดูอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วแกก็ทําออกมาประมาณ 3-4 แบบนะครับก็ประชุมแล้วก็คุยสรุปกันสุดท้ายแล้วก็ได้แบบที่เราต้องการซึ่งถือว่ามันโอเคเลยครับมันดีเลยคือแม่อะคือเกรงใจอาจจะเป็นเพราะว่าผมอาวุโสกว่าอันนี้เนาะแม่ก็จะพูดแบบเหมือนกับว่าให้เกียรติหน่อยนึงว่าโอเคเชื่อมืออยู่แล้วว่าพี่แมทเนี่ยเขาทำอาร์เคเต็กเจอร์อยู่แล้วแล้วก็ดูจากงานที่พี่แมทโพสต์มาแล้วเขาก็โอเคจริงๆอะมันมีความไม่รู้อยู่พอสมควรเช่นว่าพาวเวอร์เลียนที่เราออกแบบนะครับผมใช้พวกกระดาษลังเนี่ยเกือบ 100% เมธก็ตอนแรกก็ดูตื่นเต้นชอบแต่ตอนหลังก็เริ่มจะตื่นเต้นหนักเข้าไปอีกตรงที่ว่ามันเป็นกระดาษหมดเลยเหรอมันไม่มีอย่างอื่นอะไรเงี้ยซึ่งกระดาษมันก็มีความวีคผมไม่ได้มองเลยว่าการใช้กระดาษเนี่ยมันมีผลต่อเสียงเพราะว่าตอนหลังเนี่ยเมธจะต้องเข้ามาดีไซน์พวกซาวด์ไลท์แอนด์ซาวด์อะไรพวกนี้อยู่ในนี้แล้วก็กลายเป็นว่าพอเราใช้กระดาษเยอะๆแล้วก็ดีเทลของกระดาษที่เราอยู่ข้างในเนี่ยมันจะช่วยควบคุมให้เสียงมันออกมาดีกลายเป็นว่าสิ่งที่เราคิดแง่หนึ่งมันไปสะท้อนอีกแง่หนึ่งกลายเป็นฟังก์ชันว่าโอเคใช้กระดาษแล้วมันดีกับพวกซาวด์พรูฟอย่างเงี้ยไปด้วยครับประมาณเนี้ยสิ่งที่ได้รับจากการทำงานครั้งนี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือ1แน่นอนครับได้พี่ชายนะได้พี่แมทมาแล้วก็ได้ทำความรู้จักกับอีกสายอาชีพนึงนะครับเราได้เรียนรู้เรื่องของไอเดียของการแปลงจากคอนเซปต์ไปเป็นโครงสร้างเป็นสถาปัตยกรรมซึ่งผมเนี่ยหายไปนานแล้วอย่างที่บอกนะครับหายประมาณ 10-20 ปีแล้วมาเจอกระบวนการการออกแบบนี้อีกก็เลยแบบโอ้รีมายตัวเองว่าเมื่อก่อนโอ้มันสนุกอย่างนี้เลยนะครับจริงๆแล้วถามอันนี้เนี่ยคอลลาโบเรททุกงานอยู่แล้วฮะเพราะว่าเราอ่ะจะเจอโอนเนอร์แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันมันทำให้เวลาเราดีไซน์พื้นที่หรือว่าสถาปัตยกรรมอะไรเนี่ยมันก็จะสะท้อนตัวตนของเขาไปอยู่แล้วฉะนั้นการทำงานกับเมธเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นชินละเราสองคนเนี่ยมีสิ่งที่ต้องโฟกัสร่วมกันก็คือว่าพาวิเลียนตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวตนของทั้งเขาและผมคือเราทำหน้าที่ออกแบบเพื่อรองรับเขาแต่ประโยชน์ใช้สอยเป็นของสมาคมมีความสนุกมีความยากสิ่งที่สนุกกว่าในครั้งนี้ที่เราทำก็คือว่าเราคิดเรื่องการเป็นขยะตอนทำพาวิเลียนตัวเนี้ยผมค่อนข้างจะเซตไปเลยว่ามันต้องเป็นสิ่งที่เป็นขยะน้อยที่สุดหรือมันต้องถูกนำไปใช้ต่อหรือนำไปแปลเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นได้ที่มันไม่มีค่าเป็นศูนย์เชิงขยะไปเลยอย่างเงี้ยเชิญชวนนะครับพบกับพาวิเลียนอาสาคลับนะครับที่ทางพี่แมทกับผมนะครับร่วมกันออกแบบร่วมกันสร้างขึ้นมาแล้วก็มีอีกหลายๆพาวิเลียนที่อยู่ในงานนะครับหวังว่างานนี้คงจะสนุกครับแล้วก็เจอกันที่นั่นครับผมก็ผมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นใหม่การกระตุ้นการเรียนรู้ของสังคมวิทยาชีพสถาปนิกผ่านงานอาสาเนี่ยมันต่อยอดได้ทุกปีมันส่งผลให้เกิดแรงกระเพื่อมใหม่ๆต่อวงการพาวเวอร์เลียนแต่ละอันเนี่ยมันช่วยทำให้อรรถรสในการเสพข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ว่ามันทำให้ข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยมันน้อยลงหรือมากขึ้นแต่มันทำให้จานอาหารจานนี้มันมีความจัดจ้านมีความพอดีกับการลิ้มรสของผู้เข้าชมงานในแบบที่เปลี่ยนไปแล้วครับ